ี่ยวโยงกับทางข้าราชการโดยเฉพาะสคบค่ะมีรายงานเข้ามาความคืบหน้ามีค่ะก็ทางตำรวจท่านบอกนะคะก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะคะก็พยายามหาข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีแล้วก็ได้กำชับไปแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าได้ข้อมูลอะไรเนี่ยขอให้รายงานให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วก็อย่างก็คือเรื่องที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอะไรเนี่ยก็อยากจะให้มีความชัดเจนนะคะว่าเป็นใครขนาดยังไงเพราะว่าจริงแล้วประชาชนก็เรียกร้องเรื่องนี้กันเยอะว่าเราจะถูกปกเกินไว้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งท่านผบ.ที่คุยเนี่ยไม่มีเรื่องนี้นะคะท่านได้หลักฐานอะไรมาก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายแน่นอนค่ะ